ีตันสีตานอัญชลีครับพี่น้องครับตกมือดังๆเลยครับครับครับจริงๆชื่อวงคีตานชลีนะคะคีตานชลีเป็นภาษาสันสกฤตนะคะมาจากคำว่าคีตะกับอัญชลีค่ะคีตะก็คือดนตรีอัญชลีก็คือการเคารพการไหว้เราก็ให้ความหมายชื่อวงเราให้สละสลวยว่าคารวะด้วยเสียงเพลงนะคะให้ฟังเพลงแรกนะคะเสียงจากคีตานชลีค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกที่กระทบใจกันนะครับมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นถ้าพูดทางธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจพวกเรานะครับ เราต่อสู้ในวิธีการทางสันตินะครับแล้วเขาก็พยายามจะยั่วๆให้เราใช้อารมณ์นั่นเป็นการทดสอบนะครับว่าเราเชื่อมั่นทางสันติแค่ไหนมีเพลงหนึ่งนะครับที่มันผมฟังตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็คอยรบกวนจิตใจผมหาคำตอบกับเพลงนี้มาตลอดจนเกือบก็เรียกว่าแก่แล้วนะครับตอนนี้65แล้วเจอเหตุการณ์ต่างๆมา
ถึงพอจะเข้าใจคำนี้นะครับเพลงนี้ผมจำติดอยู่ตอนเดียวว่าแพ้เกมทีวีที่ดีทุกอย่างแต่ยังภูมิใจมิจางที่จิตของเรามิเลวพ่ายตามตอนนั้นผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนเพลงนี้นะครับตอนเด็กๆครับตอนหลังก็มาทราบว่าเป็นเพลงของพ่อท่านเป็นเพลงหนึ่งที่คอยตั้งแต่เด็กๆเวลาผมคิดจะทำอะไรที่มันรู้สึกว่าเราอยากจะตอบโต้รู้สึกว่าเราแพ้ผมจะนึกถึงคำประโยคบักนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทดลองจิตใจพวกเรานะครับฟังอีกเพลงนะครับเป็นค่ะบทกวีของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะคะคนดีนะคะแล้วก็จะต่อด้วยปณิธานของคนหนุ่มสาวนะคะแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราในยุคนี้นั่นคือเพื่อมวลชนนะคะThank you.
ือของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์คือคนทำทางนะครับThank you.
น้ำใจที่มามอบให้กับวงดนตรีนะคะขออนุญาตให้น้องข้าวไปรับนะคะน้องข้าวนี่บางคนคิดว่าเป็นลูกสาวคนโตแล้วนะคะเพราะว่าตัวโตกว่าเพื่อนเป็นคนกลางนะครับมีน้ำมีข้าวแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วเขาเถื่อนวันนี้คงจะร้องภาค2นะครับภาค2นี่คุณตุลินก็เขียนไว้ตั้งแต่ตอนเหตุการณ์พฤษภาแล้วเราก็นึกว่าไม่คิดว่าจะต้องมาร้องเพลงนี้กันอีกนะครับตั้งแต่ปี35นะคะ2535พฤษภานะคะก็ขอน้อมคารวะและกสดุดีแด่วีรชนของเราผู้เสียสละไปแล้วนะคะคือคุณวสุและก็คุณองอาจใช่ไหมคะรวมทั้งคุณยุทธาตำรวจดาบตำรวจอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะครับในดาบตำรวจอีกท่านหนึ่งดาบตำรวจนรงก็เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้ไปด้วยนะครับอุดมการอันยิ่งใหญ่และหัวใจอันแกร่งกล้าจึงน้อมนำให้เธอมาเป็นหนึ่งในมหาประชาชนหวังเพื่อแผ่นดินสิ้นทรราชหวังเพียงชาติพ้นมือโจรแต่กลับถูกเหล่าทรชนใจยักมารผลาญชีวินหลับเถิดวีรชนคนผู้กล้าเราจะทายท้าอย่าห่วงทวินสืบประชาธิปไตยให้โลกยินเมืองไทยจะสิ้นเผด็จการสืบประชาธิปไตยให้โลกยินเมืองไทยต้องสิ้นเผด็จการNo, no, no.
จะทายทายาวนเทวินสื่อประชาธิปไตยให้โลกยินเมืองไทยต้องสิ้นพระเด็จการสื่อประชาธิปไตยให้โลกยินชาติไทยต้องสิ้นพระเด็จไหนๆก็ไปลายพื้นบ้านแล้วนะคะก็ฟังลายไทยเดิมต่อเลยนะคะนักดนตรีลืมทำนองเดี๋ยวจะต้องหักขนมคืนเมื่อกี้ได้ขนมจากอดินนาไปนะคะได้ขนมปี๊บนะคะได้ขนมปังที่เป็นปี๊บอะค่ะก็เลยจะเอาไปฝากที่วงดุริยางของโรงเรียนนะคะพี่ข้าวเป็นหัวหน้าวงอยู่ตอนนี้ผู้ช่วยหัวหน้าวงลืมทำนองนี่เดี๋ยวจะต้องหักขนมออกหักออกครึ่งปี๊บนะคะให้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวคนโตนะค่ะฟังทำนองลาวสมเด็จนะคะเราให้ชื่อว่าดวงใจไทยนะคะคนไทยของเรามีศูนย์รวมดวงใจก็คือพ่อหลวงและแม่หลวงของเราแล้วก็คนไทยใจกล้านะคะห้าวหาญเสมอเมื่อมีภัยต่อชาติบ้านเมืองไตรรงค์คือธงที่เราภาคภูมิใจตอนนี้เราจะเห็นว่าเครื่องประดับร่างกายของเราจากที่ใช้เพชรนิลจินดาหรือสร้อยทองคำนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าไม่มีใครสนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วเครื่องประดับร่างกายของเราที่ภูมิใจมวลมหาประชาชนภาคภูมิใจและนำมาประดับตกแต่งร่างกายก็คือธงไตรรงค์นั่นเองนะคะไทยพร้อมยอมเปลี่ยนเอ่ย
ลายไทยเนี่ยนะคะลายไทยเดิมอีกเพลงหนึ่งค่ะตามคำขอนะคะตามคำแนะนำค่ะเราใช้ชื่อเพลงประชาอธิษฐานนะคะอันนี้ เราประยุกต์มาจากพันธมิตรอธิษฐานนะคะตั้งแต่193วันนะคะตอนช่วงที่เราโหวตโนเราก็ใช้เพลงนี้นะคะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนเนื้อมาค่ะอย่าเอาสัตว์เข้าสภามีตะกวดมีไอ้เห่ใช่ไหมคะมีลิงมีหมามีเสือมีหมามีเสือมีลิงก็เป็นตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้วนะครับรอดูก็อีกเที่ยวหนึ่งนะครับหลายคนก็ผมเชื่อว่าอย่างกำนันสุเทพเนี่ยเมื่อก่อนพวกเราอาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งคนเราลงได้ต่อสู้ร่วมกับประชาชนเนี่ยมันจะได้เห็นอะไรเยอะผมคิดว่าที่กำนันกรุงเทพเนี่ยลงมากับมวลชนเนี่ยมันก็สร้างอย่างที่เขามีคำพูดว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับThank you.
านิทานล้ำเลิศขอพรชัยสุขประเสริฐบังเกิดแด่ชาติไทยชัยโเหลือเวลาอีกหนึ่งเพลงเอาให้เด็กๆเล่นกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มาจากเวทีคอปทอนะคะโดนคุณน้าคนหนึ่งแซวนะคะแซวเล่นๆบอกว่าคุณแม่เนี่ยเห็นเป็นนักร้องนำมาตั้งแต่สาวๆเลยจนกระทั่งลูกตัวโตกว่าแม่แล้วเนี่ยจะยึดตำแหน่งนักร้องนำอยู่ตลอดไม่ให้ลูกเกิดเลยหรือไงแล้วคุณน้าก็บอกว่าแซวเล่นๆนะคะอยากทักทายกันวันนี้ก็บอกคุณน้าเข้าไปบอกว่าอ๋อไม่ใช่ล่ะค่ะกะว่าตัวเองหมดแรงเมื่อไหร่เนี่ยค่อยให้ลูกเกิดท่านพิงบงเราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับคือถ้ามีอะไรแล้วเห็นยังไงเนี่ยคือบอกกันได้เลยนะครับอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับเรายอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับเดี๋ยววันนี้ให้เกิดแต่เมื่อวานค่ะไปเล่นที่ร้านอาหารนะคะเชิญคุณแม่ขึ้นมาร้อง3เพลงสุดท้ายนะคะหนูเล่นมาชั่วโมงกว่าคนก็ตบมือกันเปาะแปะนะคะพอแม่ขึ้นมากรีทั้งร้านเลยค่ะสรุปว่าไม่รู้ว่าใครไม่ให้ใครเกิดกันแน่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะก็ขอเลือกเพลงของประเทศเพื่อนบ้านมาบรรเลงให้ฟังแล้วกันนะคะเขาใช้เพลงนี้ร้องปลุกใจจนเขารบชนะฝรั่งเศสมาได้แต่ว่าเพลงของเขานั่นน่ะมันอ่อนหวานเหลือเกินนะคะดวงจำปาค่ะจริงชนะอเมริกาด้วยนะครับคือประเทศลาวนี่เองใจเอาเนื้อ
จำปามางามจริงมิ่งเมืองลาวเออค่ะเพลงนี้ไม่ได้ปลุกระดมให้ลุกขึ้นไปฆ่าใครนะคะแต่ที่เขาร้องจนเอาชนะกันได้เนี่ยเพราะว่าเขาปลุกระดมให้รักชาติและรักเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะคะดวงจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวก็คงพบกันเพียงเท่านี้มีโอกาสสบายดีทุกคนครับค่ะค่ะสันติจงมีแด่ท่านค่ะขอบคุณค่ะ